สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ายธรรมและก็ผู้ที่ติดตามผมเข้ามาใหม่ๆนะฮะที่กดติดตามนะฮะเมื่อวันก่อนนี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์ของพระอาจารย์พระภิกษุที่ท่านจะบอกว่าเข้ามาหาผมแล้วก็มารับแนวทางไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะบอกว่าเป็นลูกศิษย์นะแต่นี้เป็นพระภิกษุก็คือให้เกียรติท่านแต่ท่านก็เข้าใจไปแล้วแหละก็เลยเล่าประสบการณ์กันวันนี้ก็มาบรรยายคลิปต่อฮะก็วันนี้ผมจะเริ่มหัวข้อเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนทุกครั้งที่ผมเคยทำครับแต่ก็ถือว่าแหละตอนนี้ก็เจ้าของบ้านที่เช่าอยู่ก็ติดป้ายประกาศขายบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ก็คงถ้าเขายังไงก็คงหาที่อยู่ใหม่เช่าใหม่ก็คงลำบากหน่อยเพราะว่าผมมีสัตว์เลี้ยงมีหมาน้อย2ตัวก็คงจะค่อนข้างหาที่ ยากหน่อยเพราะทำไงได้เขาจะขายเราก็ต้องอพยพแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนติดต่อมาซื้อหรอกเพิ่งประกาศไปเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วโอเคช่างมันตามเหตุตามปัจจัยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยคลิปผมธรรมะที่ผมบรรยายคือเนื้อธรรมแก่นธรรมเลยนะฮะผมจะไม่เอาเปลือกมาเล่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้นั่นแหละเพราะผมจะไม่สร้างสัญญาที่มันเป็นที่ต้องเอามาจำสัญญาตัวนอกเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์การสร้างบารมีการปฏิบัติการสังโยชน์พระสูตรหรือตำราอะไรต่างๆพระไตรปิฎกหรือการไปทำพิธีกรรมต่างๆผมจะไม่ค่อยเน้นพวกนี้พิธีขั้นตอนก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่สาระคือเวลาผมจะช่วยลูกศิษย์ในการปลดล็อกผมก็จะให้มีพิธีหน่อยนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็จะต้องมีการไหว้ครูหน่อยไหว้พระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ไหว้อาจารย์ก็เป็นการเปิดเป็นการทำตามธรรมเนียมนะฮะไม่มีอะไรมากมายหรอกซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกฮะวันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ซึ่งพุทธวจนะเขาก็ตรัสไว้เหมือนกันความหมายของคำว่าช่องว่างในที่คับแคบนะฮะเคยได้ยินไหมฮะคำกล่าวแบบเนี้ยคำว่าช่องว่างในที่คับแคบก็คือทุกคนมีฮะทุกคนมีอยู่ช่องว่างในที่คับแคบเนี่ยนะฮะแต่มันอยู่ส่วนลึกฮะช่องว่างในที่แคบเนี่ยต้องอาศัยสติและสมาธิจริงๆช่องว่างในที่แคบมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดๆเลยครับไม่มีภาษาพูดรู้เฉพาะตนคนที่จะรู้เข้าไปรู้เห็นความจริงช่องว่างในที่แคบเนี่ยบางคนก็เกิดก็มีฮะแต่ไม่ได้ปัญญาเพราะไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาในขณะนั้นก็เข้าไปสัมผัสชั่วคราวผมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ๆมันนิ่งเงียบไปเลยไม่มีความคิดไม่มีความจำเหมือนจำอะไรไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่เนี่ยคือช่องว่างในที่แคบๆมันปรากฏในขณะที่สติคุณตั้งมั่นมากๆกับสมาธิอ่ะแล้วคุณโน้มมาทางธรรมะไอ้ภาวะเนี้ยมันจะไม่นานมันจะแวบเดียวแค่นั้นเองแต่พอเราออกมาจากสภาวะนั้นน่ะเราจะรู้สึกสัมผัสมันได้แต่เราหาคำตอบกันไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละเมื่อเรากลับมาสู่สัญญาและสังขารมันก็จะอยู่ในใจเราตลอดไอ้คำถามตัวเนี้ยไอ้สภาวะเนี้ยเราอยากจะรู้ให้ได้บางครั้งเราไปถาม
ไปถามผู้ฝ่ายธรรมครูบาอาจารย์อย่างนี้บางท่านเขาก็ไม่รู้อืมถ้าใครมาถามผมใครเจอแบบเนี้ยผมมาคุยกับผมอะถึงจะรู้เรื่องเพราะผมเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างแจ่มแจ้งครับนั่นแหละผมจะบอกอีกอย่างนึงว่าคนที่ฟังคลิปผมบรรยายแล้วเกิดความสว่างสวยเข้าใจเห็นแจ้งภายในชนิดเด็ดขาดจบกิจได้เลยคนที่ฟังคลิปผมบรรยายแล้วเกิดความสว่างสวยมีหลายระดับครับบางคนสว่างสวยรู้สึกขนลุกขนชันก็มีอันนี้คือเข้าไปจิตมันขยับพลิกขึ้นไปสูงเรื่อยๆฮะแต่ไม่ถึงขนาดจบกิจนะฮะก็มีเกิดแบบว่าตื่นรู้ขึ้นมารู้สึกว่าขนลุกขนชันก็มีที่ฟังคลิปผมนะฮะแต่วันนี้ผมจะพูดเฉพาะคนที่แบบเกิดความสว่างสวยเข้าใจเห็นแจ้งภายในชนิดเด็ดขาดจบกิจคนเหล่านั้นหรือคนเหล่านี้ที่ฟังผมแล้วจบกิจได้เขาจะโทรมาหาผมมาขอบคุณในธรรมที่ผมบรรยายไว้เพราะว่ามันไม่รู้จะอธิบายยังไงมันซาบซึ้งในสิ่งที่มันเกินความคิดความจำนะฮะแต่มันรู้ขึ้นมาโดยที่ฟังคลิปอาจารย์บรรยายเนี่ยแล้วมันแจ่มแจ้งแดงแก่อยู่ในใจอ่ะผมจะอุปมาเหมือนเว่ยหลานสมัยเว่ยหลานนะก็เหมือนเว่ยหลานนั่นแหละพอได้ยินพระสูตรสูตรหนึ่งในขณะที่หาฟืนใช่ไหมฮะได้ยินพระสูตรสูตรหนึ่งแล้วเกิดความสว่างสวยได้ดวงตาเห็นธรรมแบบฉับพลันภาษาเซนเขาเรียกว่าแบบฉับพลันผมเรียกว่าแบบเด็ดขาดแบบฉับพลันเมื่อเกิดดวงตาเห็นทำแบบฉับพลันมันหลุดข้างในฮะหลุดออกจากความเป็นตัวเป็นตนก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจึงเกิดการตามหาต้นตอของพระสูตรสมัยนั้นนะหาต้นตอของพระสูตรนี้ว่ามาจากไหนใครหนอเขียนพระสูตรนี้อยากจะไปกราบอยากจะไปสนทนาว่าโอ้โหเนี่ยมันประหลาดมากเลยเนี่ยในขณะนั้นผมแค่หาฟืนจะไปขายได้ยินพระสูตรเนี่ยมันเกิดความสว่างสวยภายในเหมือนพระมหากัสสปะอย่างเงี้ย จึงติดตามหาที่มาของพระสูตรว่าใครหนอเขียนพระสูตรนี้ขึ้นช่างประเสริฐแท้อันนี้ผมอุปมาในสมัยเว่ยหลางนะถ้าเป็นสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยนี้เปรียบเสมือนคนที่ฟังธรรมที่ผมบรรยายไว้แล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นภายในแจ่มแจ้งแดงแจ๋หลุดพ้นชนิดเด็ดขาดก็เหมือนเว่ยหลานนะเขาจะโทรมาหาจะโทรมาหาผมทันทีจะโทรศัพท์ไปหาผู้เผยแพร่นะโทรมาหาผมว่าโอ้เนี่ยมาขอบคุณมาอธิบายว่าเนี่ยคลิปของอาจารย์นี่ดีมากเลยทำให้แบบโอ้โหไอสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมันไม่เคยเป็นมันเป็นขึ้นมามันอธิบายไม่ถูกต้องให้อาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วนั่นแหละฮะแต่สมัยของเว่ยหลานมันไม่มีโซเชียลครับมันไม่มีเบอร์โทรมันมีแต่ตัวอักษรเขามาพูดใช่ไหมฮะไอคนพูดก็ไม่รู้เรื่องคือมาท่องพระสูตรเฉยๆแต่คนฟังมันเกิดตกกระแสธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุฉับพลันผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ฮะแต่ในยุคนี้เขาเห็นคนเขารู้ไงว่าผมนี่กำลังนั่งบรรยายอยู่แล้วเขาฟังเนี่ยเขาเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเขาก็เลยติดต่อเข้ามามันก็เลยง่ายมันเป็นเรื่องแบบนี้ฮะอย่าเข้าใจว่าสมัยพุทธกาลฟังธรรมบรรลุธรรมสมัยนี้ก็มีฮะแต่ผู้บรรยายธรรมนั้นต้องบรรยายให้เป็นต้องแตกฉานในอรรถในธรรมฮะบรรยายละเอียดละออจนผู้ฟังเนี่ยถึงขนาดฟังจนบรรลุได้มันไม่ใช่เรื่องแบบที่พวกคุณเชื่อว่ามันจะมีแต่สมัยพระพุทธเจ้าธรรมะเป็นอาการิโกมีอยู่ตลอดกาลอยู่ที่ผู้มาถ่ายทอดสัจธรรมนะเข้าใจมันแจ่มแจ้งแดงแจ๋ขนาดไหนอธิบายมันได้ขนาดไหน
อธิบายได้แยบคายแล้วก็อธิบายจนไม่เหลือเยื่อจนเข้าไปถึงเป้าหมายเลยอ่ะคนฟังคนที่เขาโน้มรู้ตามอ่ะเขาสามารถเห็นภายในตัวเองแล้วรู้ตามแล้วจบกิจให้ตัวเองได้ฮะธรรมะธรรมแท้มันมีมนต์ขลังผมถึงบอกว่าเนี่ยผมอ่ะบางผมช่วยคนให้กระชากให้หลุดก็ได้ปลดล็อกให้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยฟังผมหลุดพ้นเลยก็มีผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างที่คุณเชื่อว่าสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีมันจะมีสมัยนี้ไม่มีผมจะบอกผมสอนให้คนปฏิบัติก็ได้ผมชี้ให้เห็นความจริงก็ได้ปลดล็อกให้นะแล้วก็ผมบรรยายไว้ผู้ฟังมาสามารถหลุดพ้นได้เลยเนี่ยสารรูปแบบผมเนี่ยฮะไม่ต้องใส่ผ้าเหลืองไม่ต้องโกนหัวแบบเนี้ยเพราะธรรมะไม่มีผมมันก็มีอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเพียงแต่ว่าใครเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ไว้เข้าถึงจริงๆแล้วแตกฉานเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเขาก็จะมาถ่ายทอดได้เท่านั้นเองถ่ายทอดบรรยายจนคนฟังแล้วหลุดพ้นได้แล้วแบบชนิดที่มี power เหมือนผมเนี่ยปลดล็อกให้ได้ด้วยนะผมทำให้คนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก็มีเนี่ยเวลาผมช่วยอยู่ที่บารมีของเขาเหมือนกันสติสมาธิปัญญาของเขาตั้งมั่นขนาดไหนพร้อมที่จะจบแบบฉับพลันได้ไหมเท่านั้นเองถ้าจบฉับพลันไม่ได้ก็อาศัยไม่ได้พลิกทีเดียวไม่ได้ก็ต้องค่อยๆพลิกเนี่ยผมสอนแบบเนี้ยนะมันเป็นเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงผมถึงบอกว่าแม้ขณะพระที่ท่านมาหาผมที่ผมทำคลิปไว้วันก่อนน่ะท่านก็ไม่สามารถพลิกฉับพลันได้แต่ท่านเข้าไปเห็นแล้วเข้าไปรู้แล้วแต่ตัวสติสมาธิตัวจิตอ่ะมันไม่สามารถเหวี่ยงทีเดียวได้นึกไหมฮะแต่ตอนแรกก็ดับไปหมดเลยเหมือนกันรู้เห็นน่ะจับทางได้แล้วก็มาไล่ทำตามวิธีที่ผมบอกก็อยู่อย่างนั้นท่านสงสัยตรงไหนท่านก็ไลน์มาถามก็คุยกันไปด้วยสักพักหนึ่งมันพร้อมมันก็พลิกเลยฮะนั่นแหละผมนึกบอกว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องที่เราฝันลมๆแรงๆมันเกินความคาดหวังอย่าไปวิตกก่อนมันอย่าไปเชื่อว่าโอ้ยยากอย่างนั้นอย่างนี้คุณคิดไปแล้วคุณบอกว่ายากมันก็ยากไงเพราะความคิดกิเลสของคุณมันหน่วงคุณนึกไหมฮะมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่คุณคิดหรอกความคิดมันเป็นเรื่องลุกโลกมันเป็นเรื่องหลอกลวงผมจะบอกมันก็หลอกคุณไปอ่ะก็ต้องแบ่งแยกโอ้ยเราชาตินี้เราอยู่อย่างนี้ไม่มีทางหรอกต้องไปบวชเป็นพระเป็นอะไรนู่นนั่นแหละเพราะคุณถูกสอนมาอย่างเนี้ยพระก็มักจะสอนพวกคุณแบบเนี้ยเข้าก็ไม่ถึงสัจธรรมแล้วพอคนที่ไปปฏิบัติชาวบ้านไปปฏิบัติก็ไปเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยให้เขามันต้องบวชนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพวกคุณเอาตัวตนไปเป็นคุณไม่ได้เอาสัจธรรมมาสอนคุณเอาตัวสมมุติเนี่ยไปให้ค่าหมดเลยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกผมไม่ให้ค่าผมบอกว่าสัจธรรมมันมีอยู่แล้วในทุกคนเพียงแต่ผมมาชี้มาอธิบายเท่านั้นเองผมไม่ต้องบอกว่ากูเป็นอาจารย์กูเป็นผู้เก่งหรือกูเป็นนักบวชพวกมึงไม่ทำเหมือนกูไม่มีทางมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนั้นเขาเรียกสอนด้วยอัตตากูยิ่งใหญ่อันนั้นน่ะมันต้องเปิดให้เขาเห็นครับนี่ฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้แบบนี้อันนี้เขาไว้สื่อสารกันทั้งโลกหรอกเนี่ยภาษาสมมุติเนี่ยนึกไว้ฮะธรรมะมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นเรื่องเห็นภายในแต่มันอาศัยภายนอกสื่อมันถึงจะเห็นภายในได้มันไม่ใช่ว่าสีเมจิหรือแปรงลบกระดานอันนี้มันใช่ตามสมมุติข้างนอกฮะมันปรุงแต่งไปแล้วแต่ภายในอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันเห็นสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่มีภาษาบอกหรอกถึงมันมีเราก็เห็นภาษาที่มันบอก
ถึงบอกว่าเนี่ยพอเราไม่เห็นภาษาที่มันไปบอกว่านี่แป้งนี่แป้งลบกระดานนี่สีเบจิเราก็เข้าไปยึดเอาตัวตนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นภายในฮะเพราะเราถูกหลอกลวงไว้อยู่ผมถึงบอกว่าผมจะพูดเสมอว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความจริงอะไรสักอย่างครับเราแค่เกิดมาแค่อาศัยชั่วคราวสุดท้ายเราตายไปมันก็เอาโลกใบนี้ไปไม่ได้เอาภาษาเอาสมมุติอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราหรือเราหรืออะไรมันเอาไปไม่ได้นะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตตาที่เป็นขบวนการกรรมเรียกว่าสัตตานังนี่มันไปเกิดต่อใน31ภพภูมิได้ตัวที่มันบันทึกเป็นเมมโมรี่การ์ดเนี่ยฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับโลกนี้เลยไอ้นั้นมันย้ายสถานที่ไปผมได้บอกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องตรงเนี้ยมาสอนให้เข้าใจไอ้สิ่งเนี้ยเห็นแจ้งในตัวมันเนี่ยมันก็จะหมดหลงตัวนั้นมันจะถูกทำลายลงไปเมื่อถูกทำลายลงไปมันก็เหลือแค่นี้ชีวิตเหลือก็จบแค่นี้คุณก็ใช้ชีวิตที่เหลือไปแล้วคุณต้องไปบวชต้องอะไรนั้นมันอยู่ที่คุณคุณจะอยู่แบบโลกหรืออยู่แบบอะไรสอนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ฮะเพราะเมื่อเป็นปัจจตังเขาจะรู้เองเขาจะมีปัญญาเองคนเหล่านั้นเขาอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งแล้วเราไม่สามารถที่จะต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบเราอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เลยฮะพอถึงตรงนั้นแล้วนะทางใครทางมันเขาจะมีปัญญาเขาจะคือเหมือนครูบาอาจารย์นั่นแหละที่สอนนักเรียนพอจบได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วลูกศิษย์ก็ต่างไปใช้ประสบการณ์ของตัวเองฮะเราจะไปสั่งสอนเขาแบบเดิมไม่ได้ก็สอนแต่เรื่องความดีคุณธรรมเขาก็จะมากราบไหว้เราเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์แค่นั้นเองสิ่งที่เขาต้องสำนึกต่อไปก็คือเขาก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์เหมือนเดิมผู้ที่ช่วยเขาผู้ที่สอนให้เขามีความรู้อย่างผมเนี่ยผมก็สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องเคารพนับถือผมในด้านในโลกสมมุติอ่ะมันก็ต้องเคารพอาจารย์เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่สัจธรรมมันเป็นตัวเดียวกันแล้วตรงที่มันพ้นเกิดพ้นตายแล้วแต่ว่าการเคารพในสมมุติเนี่ยก็เห็นอาจารย์ก็ยังระลึกถึงอาจารย์มีอะไรให้ช่วยอาจารย์ก็ทำกุศลร่วมกับอาจารย์ก็เท่านั้นเองที่อาจารย์ยังทำหน้าที่ตรงนี้เลยแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็ปฏิเสธใครไม่ได้เวลาใครโทรมาสนทนาธรรมอาจารย์ก็คุยหมดเลยซึ่งคนเหล่านี้เขาอยากพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละบางคนเขาก็เข้าใจเขาก็โทรมาแสดงความยินดีอย่างเมื่อวานนี้ก็มีพระรูปนึงท่านก็โทรมาเนี่ยโยมอาจารย์อิสระแต่แกเรียกอาจารย์เนี่ยวิสอาจารย์สุทธิอะไรไม่รู้แกคงจำชื่อผิดแกบอกว่าดีแล้วแหละที่อาจารย์เอามาเผยแพร่ทำอย่างเงี้ยมันดีแล้วแหละก็ผมเอาความจริงมาพูดครับผมไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องสร้างรูปลักษณ์เป็นตัวดิบๆแบบเนี้ยสัจธรรมมันต้องมองผ่านสมมติฮะถ้าเราจะต้องมาสร้างภาพนี่ไม่ใช่ผมเชื่อว่าธรรมะจริงๆแล้วมันศักดิ์สิทธิ์มันมีมนต์ขลังทำแท้อยู่ในเพศไหนๆมันก็สามารถถ่ายทอดสัจธรรมได้ขอให้เราเข้าใจมันจริงรู้จริงแกะรหัสได้ไม่ใช่รู้เฉพาะตนแล้วแกะรหัสอะไรก็ไม่ได้ก็ไปสอนให้คนหลงมีเยอะแยะฮะสอนให้คนหลงหมดเลยเป็นหลงจิตบ้างไปหลงนู่นหลงนี่แต่ไม่ได้มุ่งตรงเข้าไปเห็นเจ้าสัตว์ตนังไม่ได้ทำลายเหตุปัจจัยจริงๆครับมันก็ไม่จบครับคนเหล่านั้นก็ติดล่างแหไปติดขบวนการกรรมติดวิบากของนั้นผมจะบอกเลยนะธรรมะไม่ใช่คุณรู้เฉพาะตนแล้วคุณไม่มี power ที่ไปสอนคนคุณไปมั่วไปหมดเขาหลงนะฮะมันเป็นเรื่องละเอียดครับบางที่ก็ไม่ให้เขาถามอะไรเลยผมเนี่ยเปิดโอกาสให้ถามหมดในเรื่องธรรมะสงสัยตรงไหนจะได้เคลียร์ให้คุณจะได้วางความสงสัยแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองมันต้องเข้าใจเป็นการเป็นครูบาอาจารย์ผมต้องบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งแกะรหัสได้หมดแล้วสอนคนได้ด้วยแม้กระทั่งบรรยายคนมาฟังหลุดพ้นได้จบกิจชนิดเด็ดขาดได้แม้แต่การช่วยปลดล็อกให้แต่ละคนเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันมีอย่างนึงก็คือผมที่ยังไม่ได้ทำสมบูรณ์นั่นก็คือการไปบรรยายทำในสถานที่ต่างๆมีคนเชิญก็ไปบรรยายต่อหน้าคนที่แบ
ไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบฟังพื้นฐานอ่ะบรรยายพื้นฐานนั่นแหละที่ผมยังไม่ได้ทำผมก็จึงไลฟ์ทำคลิปอย่างนี้อย่างเดียวนึกไหมฮะมันยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นยังไม่มีใครมองเห็นทำที่มันเป็นแก่นแท้ๆเลยก็มันก็เลยก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยฮะไม่ว่ากันตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดบรรยายไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยปลดล็อกให้คนพ้นหลุดพ้นให้ได้ที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็ทำคลิปอย่างนี้ก็เอาความจริงมาพูดเมื่อถึงเวลาตรงนั้นเราก็จะทำตรงนั้นให้ดีฮะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้ฮะทุกอย่างเราปรุงแต่งมันขึ้นมาเราติดอยู่ในเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ฮะถ้าเราไม่พูดเรื่องภาษาธรรมมากมายนะไม่ติดภาษาธรรมมากมายเนี่ยเราติดอยู่ในโปรแกรมตรงนี้เมมโมรี่การ์ดฮะเราต้องเห็นเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ให้ได้ฮะต้องรู้ไม่งั้นมันบันทึกทุกเรื่องราวชีวิตเราต่างๆบันทึกอดีตทั้งหมดอ่ะบุญปุพกรรมอะไรของเราเนี่ยบุญบาปนรกสวรรค์มันบันทึกอยู่ในนั้นอ่ะไอตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมีเราอยู่ในนั้นอ่ะนึกออกไหมฮะนั่นแหละผมสอนให้คุณมีสติสมาธิเพื่อเกิดปัญญาปัญญาชนิดนี้เรียกว่าปัจจัตตังไม่เห็นตรงนั้นไม่เกี่ยวกับขันธ์ 5นะไม่เกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้คำว่าวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณในขันธ์ 5นะปฏิจจสมุปบาทนะใครอย่าเข้าใจผิดนะเชื่อไปเข้าใจว่าวิญญาณนี่คือผีคือไอ้วิญญาณเหมือนเช่นเป็นผีเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้สึกที่เป็นเราอยู่เนี่ยที่หิวมันก็มีความรู้สึกหิวเจ็บมันก็มีความรู้สึกเจ็บสุขมันก็มีความรู้สึกสุขคิดมันก็รู้ว่าคิดจำมันก็รู้ว่าจำเนี่ยนี่คือวิญญาณสังขารคืออะไรสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งที่เป็นส่วนสมองเนี่ยเขาเรียกว่ารูปขันธ์พวกเนี้ยวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกว่ารูปขันธ์ไม่ใช่นามขันธ์นามขันธ์ก็คือตัวสัตตนังซึ่งมันบันทึกมันเป็นเงาของขันธ์5นี่อีกทีนึงเห็นมั้ยฮะฆ่าไม่ตายตัวเนี้ยแต่เนี่ยฆ่าตายมีปาดคอก็ตายนะฮะไอ้ตัวนั้นมันบันทึกเรื่องราวต่างๆมันมีรูปละเอียดเวทนาละเอียดสัญญาละเอียดสังขารละเอียดวิญญาณละเอียดอันเนี้ยตั้งหาแล้วมันเป็นสิ่งเดียวมันต้องทำลายตัวมันกระเด็นปึ้งออกไปแตกสลายไอ้ตัวเนี้ยความหลงที่มันหลงกอดกันไว้อะกอดรูปละเอียดเวทนาละเอียดสัญญาละเอียดสังขารละเอียดวิญญาณละเอียดแล้วก็เกิดเป็นขบวนการกรรมสร้างเรื่องราวต่างๆไปเกิดต่อใน31ภพภูมิผมถึงบอกว่าเมื่อไหร่เราเห็นผมปลดล็อกตรงนี้ได้ตัวนี้มันจะแตกกระจายแตกกระจายมันก็ไม่หลงแล้วไงฮะมันก็ไม่มีขบวนการกรรมที่ต้องไปเกิดต่อไม่หมดเจตนาเขาเรียกเมื่อไหร่คุณหมดเจตนาได้มันเป็นธรรมชาติของมันเลยภายในของคุณคุณจะไม่ได้ทำอะไรคุณจะรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนี่แม่งล้มเหลวตรงนั้นหลงหมดการต้องไปทำอย่างนี้ต้องไปจิตบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ที่เอามาพูดกันนี่เป็นเรื่องไม่จริงเหรอฮะปรุงแต่งธรรมะจริงๆเนี่ยมันรู้เฉพาะตนผมจะบอกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้จิตบ้างหรืออย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นเองของมันมันจะเป็นระบบของมันเลยไม่ต้องไปทำอะไรไม่มีการปฏิบัติไม่มีอะไรเลยไม่มีนิพพานไม่มีนู่นมีนี่มีแต่ความคิดปรุงแต่งอะแล้วก็อารมณ์ที่ปรากฏให้เราเห็นนะฮะทีนี้มันก็ไม่ทุกข์คิดมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีผู้หลงคิดความรู้สึกนั้นก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีเราไปรู้สึกมันทำลายความเป็นเราความเป็นกรรมสิ้นไปแล้วมันก็รู้ของมันเองมันก็คิดของมันเองมันก็จำของมันเองมันก็สุขของมันเองมันก็ทุกข์ของมันเองมันก็เป็นรูปของมันเองมันยังไม่ตายไงรวมๆแล้วมันยังไม่ตายมันเป็นเรื่องแบบนี้ฮะท่านจะขำๆเลยเหมือนผมพูดกับพระที่อยู่บุรีรัมย์พอท่านเข้าใจโอ้ยอาจารย์โหผมมาพอผมมาฟังคลิปอาจารย์นี่เนี่ยมันทำให้ผมแบบโอ้โหผมบอกเลยเนี่ยมันแค่ตรงนี้เองแต่เราไม่รู้เราก็ไปหลงปรุงไปเรื่อยหาอยู่นั่นเนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้ไม่มีจบเดี๋ยวมันจะหาจิตหานิพพานอยู่นั่นน่ะมันจะว่าเนี่ยดีแล้วนะบรรลุแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีคำพูดไปแบบ
สารพัดสารเพฮะแต่ถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าใจกลไกหมดโอ้โหเนี่ยคนไม่เห็นตรงนี้ไม่มีทางหรอกผมท้าเลยแกบอกนะแกเป็นพระรุ่นเดียวกับผมนี่แหละอายุของแกนะแกปีเดียวกับผมแล้วแกก็บอกว่าโอ้โหมีพี่สาวแกก็ติดแกก็พอแกเจอตรงนี้แกก็ไปเหน็บอยู่สายของแกเนี่ยตระกูลแกเหมือนคนใฝ่ธรรมหมดเลยแต่ไม่ถูกไม่เจอของจริงไงพอแกเข้าใจตรงนี้โอ้โหมันไม่มีอะไรโอ้โหนี่มันเราถูกการปรุงแต่งครอบงำความคิดปรุงแต่งสัญญาสังขารเนี่ยถูกเมมโมรี่การ์ดตัวเนี้ยเรามันมีเราสมมุติอยู่ในเมมโมรี่การ์ดอ่ะมันมีนามสมมุติอยู่ในเมมโมรี่การ์ดอ่ะโอ้โหตรงนี้มันเลยยากไงเราไปปฏิบัติเราไปทำนู่นทำนี่ไปวิเคราะห์วิจารณ์ไปพิจารณาไปหาจิตเดิมแท้หาความว่างหาความไม่มีตัวตนไปเกิดสภาวะธรรมตัวหายตัวตนหายไปเป็นนิมิตไปเจอพระพุทธเจ้าไปฝึกกสิณไปฝึกฤทธิ์ฝึกเดชมันมาจากสิ่งนี้หมดเลยอ่ะมันเป็นเจ้าสิ่งนี้หมดเลยอ่ะพอหลุดออกมาจากเจ้าสิ่งนี้ไปเห็นความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรผมถึงบอกว่าตรงนี้ไงมันเหนือภาษาสมมุติเหนือฤทธิ์เหนือเดชเหนือโลกเพราะมันไม่มีเราแล้วโอ้อาจารย์ตอนแรกผมก็นึกว่าพระอรหันต์เนี่ยโหท่านมีญาณบารมีไปดูจิตไปอ่านวรจิตคนนู้นคนนี้โอ้โหมันมีตัวอยู่พอมันมาถึงตรงนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีเราแล้วมันเป็นเรื่องแบบโอ้โหนี่เขาหลงติดอยู่ในนี้หมดเลยมันจึงเป็นอรหันต์ปลอมๆกันไงมันหลงฤทธิ์หลงเดชอยู่ในนั้นหลงเชื่อว่าตัวเองโอ้ไปมีวาระจิตรู้วาระจิตคนนั้นคนนี้ไปตามดูจิตมาถึงนิพพานไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันมีตัวอยู่ไงฮะผมบอกมันยังหลงอยู่ถ้ามันหลุดออกจากระบบของสังสารวัฏเนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวตนมันทำลายกระบวนการกรรมหมดแล้วมันสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าอาศัยไปวันๆอย่างเงี้ยไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชผมจะบอกมีแต่ความแตกฉานในอัตถธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญามันจะได้ปฏิสัมเขาเรียกว่าอภิญญาหกตัวเดียวเลยเนี่ยพระอรหันต์จึงได้อภิญญาหกมาทำให้แจ้งในอาสวะทั้งหมดรู้ว่าพรหมจรรย์จบแล้วแค่เนี้ยมันไม่ต้องมาพูดกันหรอกว่าอันนี้กิเลสนี่คุณธรรมหรืออะไรพวกนี้มันเป็นภาษาสมมุติมันก็เอาความคิดมาเล่าเราไม่รู้หรอกว่าเราติดในความคิดเพราะมันมีตัวเข้าไปยึดไอ้ตัวกรรมน่ะตัวสัตตนังอ่ะเข้าไปยึดความคิดในสมองคุณน่ะกับความจำในสมองคุณน่ะไปหลอกให้มีคุณอยู่ในนั้นผมถึงบอกว่าพอถึงตรงนี้มันไม่เอาภาษาสมมุติมาพูดอย่างนั้นอันไหนดีอันไหนชั่วอันนี้สัจธรรมนะอันนี้กุศลอันนี้อกุศลอะไรทำให้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องเอามาคุยกันถ้าถึงตรงนั้นแล้วเห็นแจ้งความจริงเลยมันนั่งหัวเราะไร้สาระมันทิ้งหมดแหละไอ้พวกเรื่องพวกนี้ปล่อยให้คนหลงเขาเอาไปเถียงกันพอถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกปล่อยให้เขาเถียงกันเลยมึงเถียงกันไม่จบหรอกเพราะมันเป็นอจินไตยเรื่องปรุงแต่งคุยกันยันตายมันก็ไม่จบเรื่องปรุงแต่งครับมันวนอยู่อย่างเงี้ยรู้เมื่อไหร่จบเมื่อนั้นหุบปากเงียบปิดของจริงนั่งเป็นใบเหมือนมหากัสสปะพระพุทธเจ้าชูดอกบัวเลยปุ๊บแค่นี้ชิบหายไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยมันเกี่ยวกับกูเนี่ยแค่นั้นไอ้ที่เอามาพูดเห็นไหมกูก็ไม่รู้ด้วยกูไม่เห็นตรงนี้ด้วยหลงพูดเป็นตู่เป็นตะหลงรู้ไปหมดเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมาอธิบายสอนคนยิ้มเป้ยในความรู้ของตัวเองที่ไหนได้ไม่เห็นความจริงว่าโอ้ไอ้ความรู้นี่แหละไอ้ตัวดีตัวกิเลสชั้นยอดเลยเพราะไปสอนให้สัตตนังมันฉลาดมันก็เลยรู้เยอะมันก็เลยเป็นบังตัวเองไว้ให้ตัวเองอะหลงรู้เขาเรียกผมถึงบอกว่ามันรู้เองของมันมันไม่มีเรารู้หรอกแต่พวกคุณไม่เข้าใจมักจะอยากจะศึกษาอยากจะหาความรู้อยู่งั้นอะมันต้องรู้สิมันต้องคิดสิมันต้องทำความเข้าใจเนี่ยนี่ไงนักปฏิบัติทั้งหลายมันเป็นอย่างเงี้ยพอมีสติสตางมีสมาธิขึ้นมาโอ้พิจารณาหลงมันอะผมบอกว่ามันรู้ของมันเองข้อมันตัวชีวิตอะหิวมันต้องไปตั้งรู้ไหมว่ากูจะหิวเมื่อไหร่นะอิ่มอะตั้งรู้ไหมล่ะเพราะมันอิ่มมันก็อิ่มเลยแค่นี้มันรู้ของมันเองมันไม่ใช่เราไปรู้มันไม่มีผู้ไปบริหารจัดการมันหรอกแต่เราอะมักจะไปอยากจะรู้
เออแล้วก็จําไว้แล้วก็เอามาเล่าเป็นตู่เป็นตะแต่ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหนี่ปากพูดจนปากจะฉีกกูหลงตรงนี้หมดเลยกูหลงจําหลงเล่าหลงมาสอนคนนู้นคนนี้เออเชื่อด้วยนะหลงรู้ตัวนั้นเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองรู้นะถูกต้องด้วยนะเออเป็นธรรมแท้ๆด้วยนะโอ้จิตว่างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเนี่ยธรรมะเนี่ยมันปิดมันอิสระมันพ้นทุกข์มันไม่มีตัวตนอย่างนั้นที่เล่าเป็นตัวเป็นตาแต่เคยเห็นตัวเองหรือเปล่าที่มึงพูดอยู่นั่นน่ะมึงรู้ตัวไหมมึงเห็นไหมว่ามึงปรุงขึ้นมาหมดเลยมึงเห็นแหล่งที่มาไหม โอเคไหมครับทิ้งท้ายไว้แค่นี้ฟังผมแล้วกดติดตามนะฮะทำแท้นะฮะผมจะบอกแล้วฟังทุกคลิปต่อไปผมจะทำเกี่ยวกับพระเดี๋ยวผมจะไปทำกับพระอีกเดี๋ยวก็จะเชิญลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเข้าใจมาเล่าประสบการณ์เพื่อจะสื่อออกไปว่ามันมีอยู่จริงมันไม่มีใครเอามาพูดเล่นๆหรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมเออผมเอามาทำอย่างนี้ผมก็ต้องการช่วยคนที่วนๆอยู่แค่นั้นแหละเอาของจริงมาหงายพลิกของฟ้ำให้หงายแค่นั้นเองเพราะมันถูกปกปิดมานานผมบอกว่าผมสอนให้จบไม่ได้สอนให้จำผมชี้ให้คุณจบผมไม่ได้เป็นให้คุณมาหาผมแล้วต้องมานั่งเฝ้าเป็นปีเป็นชาติแล้วก็ไปจบมาไล่กอบบุญไม่ใช่แบบนั้นอืมก็บอกว่าสอนให้จบไงไม่ได้สอนให้จำสอนให้ออกไม่ได้สอนให้วนโอเคไหมครับงั้นก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะก็เดี๋ยวลูกศิษย์ผมคุณขอเอ่ยชื่อเลยนะคุณมาริโอแกกำลังทำกาแฟกาแฟสุญญตากาแฟแล้วตั้งชื่อให้เกี่ยวกับธรรมะด้วยนะแล้วแต่ปรุงรสชาติ4ชนิดแต่ละชนิดต้องมันจะเข้าสัมพันธ์กับธรรมะแต่ละข้อแกจะเอามาให้ผมชิมแกบอกเพราะว่าช่วยกันออกไอเดียแกก็อยากทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบางอย่างในเรื่องการช่วยเหลือคนบ้างในเรื่องธรรมะบ้างแล้วก็มันต้องเดินด้วยท้องก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินไว้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำบุญโอเคถ้าแบบนี้ผมเห็นด้วยเราเอาประโยชน์จากมันแล้วเราก็แบ่งประโยชน์ไปให้คนอื่นด้วยมันเป็นถิ่นที่ถูกต้องครับโลกมันต้องเดินโลกกับธรรมมันต้องเดินไปแบบนี้ถ้าแกเอามาเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้แกหน่อยใครสนใจก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะฮะเบอร์โทรของผมก็0983418644ออิสระหรืออาจารย์วิทย์ครับงั้นก็จบข่าวนะฮะสาธุครับสวัสดีครับ